สรุปมาดีมันต้องตู่ใจอะไรบ้างกับเรื่องนี้สองรอบรอบ 21,000 รอบแรก 15,000 ให้ตำรวจใช่ครับรอบ2อีก 10,000 บาทให้ตำรวจใช่ครับตำรวจคนเดิมไหมก็เป็นตำรวจที่พี่เขยเขารู้จักอ่ะเพราะว่าพี่เขยผมเขาปล่อยเงินกู้ไงพี่โอ้โหโอ้แล้วพี่เขยส่งมาเฟียจัดเลยว่ะน้องตู่เอ้ยครับ3นะตำรวจยังไม่จับเขาเลยยิงคนน่ะจริงเลยอ่ะใช่แล้วทรัพย์สินเราด้วยถึงกับยางแตกใช่ทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่บ้านนะพี่เขามีหลายคดีมากตอนผมตำรวจยังไม่ดำเนินคดีเลยอ่ะใช่โอ้ทำไมโลกเรามันไม่ค่อยยุติธรรมเลยวะทำไมโลกเรามันถึงได้ยังได้มีคนแบบนี้ใช้ชีวิตอยู่อาศัยร่วมกับเราในประเทศนี้ในขณะที่ไม่ถูกดำเนินคดีวะกฎหมายประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนคำพูดที่คนบอกว่ากฎหมายมีไว้จับคนจนเป็นเรื่องจริงว่ะน้องตู่เอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่แกนัดทนายเราปรึกษาทนายก่อนในเรื่องนี้เพื่อให้มันจบครับดูสินี่มันไม่ใช่เรื่องของตู่เลยอ่ะตู่ได้เป็นคนทำเรื่องนี้เลยอ่ะสวยเอารถไปให้เพื่อนยืมใช้แล้วตัวเองก็ต้องมาเป็นคนที่ต้องสวยต้องมาคอยจ่ายเงินหลังจากที่คุณดูคลิปตัวอย่างของเราคุณสามารถติดตามดูคลิปเต็มๆทั้งหมดได้ที่ช่อง YouTube@X2 อย่าลืมตามไปชมเรานะครับ